เดี๋ยวเรามาดูต้นบอนนาด่างนะครับทุกท่านก็อันนี้ด่างแต่เล็กเลยนะใบนี้เป็นด่างฮาฟเป็นด่างขาวแล้วก็มีจุดๆตรงเขียวด้วยนะครับจะไม่ชัดมากเนาะตัวนี้แบบมีความครีมมี่มากนะครับผมอันนี้ไม่ใช่สีขาวนะทุกท่านมันเป็นแบบสีคัสตาร์ดนะครับผมสีคัสตาร์ดตัวนี้ก็สีคัสตาร์ดแล้วก็มีเขียวปนนิดนึงนะครับอีกสักประมาณ3เดือนนะครับขนาดใบเลี้ยงเขายังด่างเลยนะครับผมตรงกลางด่างทุกใบนะครับผมด่างเยอะด้วยนะครับผมด่างสวยเลยล่ะลงก้านนะครับตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะครับผมอีกสักช่วงเมษานะครับทุกท่านเขาก็จะโตนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนลงไปอยู่ในอ่างแหละกระปุกใช้กระปุกเล็กนะครับผมท่านเนี่ยอันนี้เพชรเชียงคานเขาก็ด่างอยู่ตรงกระดูกใบนะครับผมเราปลูกอันนี้พินพิงพิงอันดามันแต่ว่าเป็นพิงเขียวเป็นไม้พอข้อนะครับท่านนี่ตอนที่ราคาแรงๆหน่อยนะเราซื้อมาตัวนี้นะครับผมโตไม่เร็วเท่ากับเพชรเชียงคานนะครับผมอันนี้เป็นน้ำตายาโรยนะท่านก็จะมีแบบด่างกัดสีนิดๆตรงใบนะครับผมท่านเดี๋ยวคิดว่าน่าจะด่างเยอะนะแต่ต้นนี้แบบว่ามีความครีมมี่มากนะ